สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่7ธันวาคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคำประจำวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้าวันนี้นะครับราคาทองคำก็ยังคงมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากที่เมื่อคืนวานนี้นะฮะราคาได้ทำจุดนิวไฮในรอบสัปดาห์นะครับบริเวณ 1,225 เหรียญนะฮะก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมานะครับในแรงเทขายลงมานะฮะเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการพักตัวนะครับลักษณะของการพักตัวนะฮะแล้วก็บริเวณแนวรับ 1,208 เหรียญนะครับซึ่งก็ยังมองว่าน่าจะเป็นแนวรับที่น่าจะเข้าซื้อได้นะฮะแล้วก็ยังคาดหวังไว้ว่าราคาน่าจะมีการดิดตัวกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะซึ่งในครั้งหน้าเนี่ยน่าจะเป็นในรอบท้ายๆนะครับในรอบดิดตัวในครั้งถัดไปนะฮะก็มองว่าบริเวณ 1,232 เหรียญนะก็น่าจะเป็นจุดที่น่าจะทำกำไรออกไปนะฮะแล้วเปลี่ยนสถานะมาเปิดฝั่งขายนะครับเปิดสถานะฝั่งขายเพื่อเรากันปรับตัวลดลงหรือพักตัวลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อทำกำไรนะครับโดยมองว่าในช่วงนี้นะฮะที่ราคามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั้นน่าจะมาจากการที่ตลาดหุ้นของสหรัฐนะฮะมีการปรับตัวลดลงนะฮะจากภาวะการที่ราคาน้ำมันนั้นมีการปรับตัวลดลงนะฮะแล้วก็ภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของโลกนะฮะรวมไปถึงสถานการณ์ทางการเมืองในประเทศกรีซนะฮะซึ่งปัจจัยดังกล่าวนั้นก็เป็นแรงกดดันให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกามีการปรับตัวลดลงนะฮะซึ่งเรามองว่าน่าจะเป็นลักษณะการปรับฐานพักตัวของตลาดหุ้นด้วยนะฮะดังนั้นจึงมีแรงส่งหรือมีแรงซื้อทางฝั่งราคาทองคำขึ้นมานะครับดังนั้นนะฮะในระหว่างวันนะครับราคาจะมีการปรับตัวลดลงนะฮะบริเวณแนวรับ 1,208 เหรียญก็เป็นแนวรับที่น่าสนใจอยู่นะครับแล้วรอการดิดตัวขึ้นในครั้งสุดท้ายนะฮะบริเวณ 1,232 เหรียญซึ่งเป็นแนวต้านสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะฮะก็คิดว่านะฮะถ้าจะเปิดช็อตโพซิชั่นนะฮะรอการปรับตัวขึ้นไปก่อนนะครับส่วนจะเข้าซื้อนะฮะก็รอแนวรับของวันนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก 1,225 เหรียญแนวต้านที่2 1,232 เหรียญแล้วก็แนวต้านที่3 1,241 เหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก 1,208 เหรียญแนวรับที่2 1,192 เหรียญแนวรับที่3 1,183 เหรียญนะครับวันนี้นะฮะพี่นานะครับฝั่งไหนมาก่อนก็เปิดโพซิชั่นฝั่งนั้นไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอจบการรายงานแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ